ไปต่ออีกข่าวนึงท่านผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยพาผู้เสียหายไปร้องกับตำรวจปคม.นะคะบอกว่ามีเด็กป.3ถึงป.6อะค่ะอายุ8ขวบถึง11ขวบถูกครูผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศที่โรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านบางแคไม่ต่ำกว่า3คนเด็กผู้ชายนะคะถูกครูผู้ชายล่วงละเมิดที่สุดแล้ววันนี้ตำรวจปคม.บุกไปรวบแล้วนะคะครูคนนี้เนี่ยอายุ51ปีแล้วท่านผู้ชมแล้วถ้าเอาตามที่คุณอัจฉริยะบอก4วันที่แล้วเนี่ยมีลูกมีเมียนะคะครูคนนี้เป็นครูสอนดนตรีด้วยนะคะตำรวจไปรวบตัวได้ที่หน้าหมู่บ้านย่านหลัก2เขตบางแคกรุงเทพนี่แหละค่ะเบื้องต้นตัวครูคนนี้ก็ยังปฏิเสธคือมันจะมีโทษฐานที่อนาจารกับกระทำชำเราเพราะว่าตามข้อมูลนะคะเขาบอกว่าครูเนี่ยไปทั้งกอดจูบลูบคลำอะไรแล้วก็ยังไปล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะคะคือเข้าข่ายกระทำชำเราด้วยกระทำชำเราเนี่ยมันจะมากกว่าแค่กอดจูบลูบคลำซึ่งอันนั้นมันเบากว่าเป็นโทษฐานอนาจารปรากฏว่าครูคนนี้ให้การภาคเศษค่ะคือรับแค่อนาจารรับว่าตัวเองแค่กอดหอมแก้มจับรูปคำอวัยวะเพศของเด็กชายเท่านั้นเองแต่ไม่ได้กระทำชำเราเด็กแต่ตำรวจก็อาจจะไม่เชื่อนะคะตำรวจส่งเด็กผู้เสียหายไปตรวจร่างกายหาร่องรอยบาดแผลการถูกล่วงละเมิดแล้วซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจอหรือเปล่านะคะเพราะว่าจากการให้การของเด็กๆเนี่ยโดนมานาน3ปีอะที่ผ่านมาถามว่าเด็กทำยังไงเด็กเคยบอกครูประจำชั้นนะคะครูประจำชั้นบอกดำเนินคดีไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานสิ่งที่ทำได้ก็คือทำได้คือช่วยระวัง well. เท่านั้นเองนะคะจนที่สุดแล้วผ่านมา3ปีกว่าเพิ่งจะมาถูกรวบตัวเอาตอนนี้นะคะตอนหลังเนี่ยทางตำรวจเข้าไปเก็บหลักฐานถึงในโรงเรียนเลยหลักฐานมันก็เลยชัดเจนขึ้นมาท่านพลตำรวจตรีวิวัฒน์ค้าชำนาญผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ปคม.เนี่ยท่านบอกเลยว่าตอนนี้นะคะเห็นว่ามีเด็กเสียหายทั้งหมด5คนแต่เขาให้ปากคำแล้ว3เด็กทั้งหมดให้การตรงกันเลยนะคะว่านายมนตรีจะพาเด็กไปกอดจูบรูปคลำอวัยวะเพศแล้วก็ให้สำเร็จความใคร่ด้วยปากมีอยู่3ห้องค่ะมีห้องน้ำห้องดนตรีที่เขาสอนกับห้องไอทีซึ่งบางห้องพอตำรวจไปดูนะคะโอ้โหมีฟูกมีเตียงปิกนิกอยู่ในห้องโรงเรียนนะคะแต่มีฟูกมีเตียงปิกนิกลักษณะเหมือนกับว่าเอามาเพื่อกระทำการอย่างว่าหรือเปล่าแล้วพอไปดูกล้องวงจรปิดตำรวจบอกเลยว่าบางครั้งเห็นเลยว่าครูคนนี้เดินตามเด็กไปเข้าห้องน้ำคือเด็กเขาไปห้องน้ำครูเดินตามไปเลยเพื่อจะไปกระทำอนาจารเด็กทั้งหมดเนี่ยอายุต่ำกว่า13ปีนั่นหมายความว่าข้อหาที่โดนก็จะหนักค่ะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะครับผู้ชายก็โดนเหมือนกันเคสนี้ผู้ชายโดนนะครับเพราะว่าทั้งซึ่งเป็นเด็กเนี่ยอายุต่ำกว่า13ปีลงมาเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีเยอะแต่ว่าไม่ได้มาแจ้งความตอนนี้เรากำลังถอดเครื่องเซลบายมือถือผมเชื่อว่าอาจจะมีที่เขาเก็บหลอกไฟไว้นะครับหรือไว้ดูเองอาจจะมีประเด็นตอนนี้ก็คือเขายอมรับว่ากอดจูบรูปคันแต่ประเด็นก็คือกระทำชำเรายังไม่รับนะครับแต่ว่าหลักฐานที่พนักงานสวนเนี่ยนำใบชันสูตรบาดแผลส่งตรวจนะครับก็จะบ่งบอกอีกทีครับแต่เบื้องต้นนะคะตำรวจก็ตั้งข้อหากระทำชำเราเอาไว้ก่อนเลยตอนนี้โดนไป4ข้อหาหนักค่ะกระทำชำเราและพยายามกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งเป็นลูกศิษย์กระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งเป็นลูกศิษย์พาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารและพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารโทษสูงสุดโดยเฉพาะกระทำชำเราเด็กกว่าต่ำกว่า13จำคุกตลอดชีวิตนะคะพนักงานสอบสวนเนี่ยให้คัดค้านการประกันตัวเลยนะคะกลัวว่าถ้าเกิดให้ประกันตัวเดี๋ยวจะไปติดต่อให้ยอมความหรือถอนแจ้งความหรือเปล่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากข้อมูลของคุณอัจฉริยะด้วยหรือเปล่าที่คุณอัจฉริยะเคยบอกไว้นะคะว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ปรากฏว่าผู้บริหารโรงเรียนติดต่อมาขอเคลียร์คดีนี่ดูเด็กโดน3ปีนะคะแล้วพอเป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นมามีความพยายามจะมาติดต่อเคลียร์คดีอีกต่างหากครับ